สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิ์นค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหนังสือวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่มหนึ่งของอักษรนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องตัวเราพืชและสัตว์ค่ะค่ะสำหรับในคาบนี้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะ จำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูเคยพูดถึงเรื่องอะ,อะไรเอ่ยอวัยวะภายนอกของสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาช่วยคุณครูเติมนะคะคำในช่องว่างกันดีกว่านะคะนักเรียนอ่อาอวัยวะภายนอกของสัตว์เนี่ยเราเนี่ยมีสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีส่วนประกอบของร่างกายคล้ายกับอะไรคะคล้ายกับโครงสร้างของมนุษย์นั่นเองอ่าคล้ายกับ อวัยวะนะคะโครงสร้างของมนุษย์อ่าอวัยวะของมนุษย์เช่นอะไรคะเช่นเรามีตาเหมือนกันมีหูจมูกเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปค่ะส่วนประกอบของร่างกายเราเรียกว่าอะไรคะอ่าอวัยวะนั่นเองโดยนะคะอวัยวะภายนอกเนี่ยก็จะหมายถึง สิ่งที่เราแบบว่ามองเห็นได้จากข้างนอกเลยนะและอวัยวะภายนอกของสัตว์เนี่ยจะมีลักษณะและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตประจำวันค่ะมาทบทวนกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมหน้าที่นะคะของโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันค่ะค่ะมาเริ่มที่หูกันเลยค่ะ หูค่ะหูทำหน้าที่อะไรคะอืมหูทำหน้าที่ฟังนะคะฟังเสียงต่างๆต่อไปคณะเรียนจมูกค่ะจมูกไว้ทําหน้าที่ดมกลิ่นและอ่าหายใจนั่นเองนะคะดมกลิ่นดมกลิ่นและหายใจ ต่อไปค่ะตาค่ะตาตาทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอยตาเนี่ยจะทำหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆนะคะอมองดูสิ่งต่างๆนะคะนักเรียนจำกันได้เนาะต่อไปค่ะปากปากของสัตว์ไว้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะไหนยกมือตอบคุณครูสิคะอ่าเอาไว้มีอะไรบ้างคะไว้กินอาหารใช่ไหมและส่งเสียงร้องนั่นเอง ปากไว้ทำหน้าที่กินอาหารนะคะและส่งเสียงร้องอและส่งเสียงร้องค่ะต่อไปค่ะผิวหนังนะคะเดี๋เดี๋ยวคุณครูเขียนตรงนี้ให้อีกทีนึงนะอ่ากินอาหารและส่งเสียงร้องนะคะ ส่งเสียงร้องต่อไปค่ะในรูปนะคะชี้ไปที่ไหนเอ่ยชีย้ไปที่ผิวหนังนะผิวหนังเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะอ่าป้องกันเนาะป้องกันป้องกันอันตรายอ่ากันพวกเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมนักเรียน การเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายหรือว่าเราป้องกันสารอย่างอื่นนะเข้าออกได้นะคะโดยเป็นผิวหนังเป็นตัวกัน้นต่อไปค่ะขาและเท้าค่ะขาและเท้าของสัตว์ทำหน้าที่อะไรคะอ่าเคลื่อนที่และเคลื่อนที่แล้วก็รับน้ำหนักตัวค่ะ เราก็ได้ทบทวนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมามีกิจกรรมนะคะอ่ากิจกรรมเกี่ยวกับรู้จักอวัยวะของสัตว์นั่นเองนักเรียนนะคะเปิดหนังสือเลยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่2นะคะเรื่องรู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์ค่ะหน้า31นักเรียนเปิดกันเรียบร้อยใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสังเกตและระบุชื่ออวัยวะของอาภายนอกนะคะของสัตว์ชนิดต่างๆได้นะเพื่อสังเกตและระบุชื่ออวัยวะภายนอกของสัตว์ได้นักเรียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะต้องมีภาพสัตว์ที่ชอบเช่นสุนัขหรือแมวนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ในขั้นตอนการทํากิจกรรมนะคะจะต้องทําแบบนี้นะคะ 1. คือให้นักเรียนเนี่ยติดภาพค่ะติดภาพของสัตว์ที่ตัวเองชอบนะคะลงในกรอบนะและทํายังไงสังเกตค่ะสังเกตแล้วบันทึกนะคะสังเกตอวัยวะต่างๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องลากเส้นค่ะชี้บอกอวัยวะบอกชื่อว่าอวัยวะนั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะนักเรียนให้จับกลุ่มนะคะกลุ่มละ อ่าสามถึงสี่คนนะคะจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะให้นักเรียนเนี่ยมาช่วยกันนะคะเปรียบเทียบอวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดนะคะว่ามีลักษณะทีเตตะะ่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่นะคะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรด้วยนะช่วยกันดูซิว่ามีหูมีตามีปากเหมือนกันไหมแต่สําหรับเพื่อนบางคนอาจจะมีอะไรมีคีดมีหางใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนบางคนอาจจะเอารูปปลามาแบบนี้นะคะก็มาช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะ ต่อไปนะคะทำยังไงต่อคะก็ให้นำผลนะคะการทำกิจกรรมเนี่ยมาอภิปรายนะคะแล้วก็มาช่วยกันสรุปเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปเริ่มบันทึกข้อมูลกันเลยนะ อย่างแรกคือให้เราทําอะไรนะคะให้เราไปเลือกภาพสัตว์ที่เราชอบใช่ไหมคะสาหรับคุณครูนะคะคุณครูชอบสุนัขนั่นเองก็มาติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นให้เขียนด้วยว่าชื่อสัตว์ที่ฉันชอบคือในที่นี้ของคุณครูจะเป็นสุนักนะคะของนักเรียนจะเป็นตัวอะไรนั้นให้เขียนตามรูปที่นักเรียนนำมาติดนะคะอ่าสุนัขนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูขอใส่ใหมายเลขนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันหน สองสามสี่ห้าและหกโอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูตอบก่อนนะคะว่าในแต่ละหมายเลขนั้นเนี่ยจะชื่ออวัยวะอะไรบ้างนะคะอวัยวะแรกค่ะหมายเลขึ่งคือตานั่นเองอนักเรียนจดไปนะคะว่าคือตาต่อไปค่ะอวัยวะที่สองนักเรียนลองดูที่รูปสิคะชี้ไปที่ไหนเอ่ย ชี้ไปที่จมูกค่ะต่อไปอวัยวะที่3อวัยวะที่3ชี้ไปที่ปากปากนะคะต่อไปดูในรูปนะคะเป็นอวัยวะที่4ี่นั่นคือนั่นคือเทา้านั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะหมายเลข5หมายเลข5นั่นคืออะไรเอ่ยนักเรียนช่วยครูตอบซิ ขาขาของสุนัขนะคะและอ่หกนะคะเลขสุดท้ายคืออะไรคะคือหูนั่นเองตอบถูกกันหมดใช่ไหมเอ่ยนักเรียนนะคะเขียนอวัยวะภายนอกของสัตว์ที่นักเรียนเนี่ยนำรูปมาติดนะคะพอเสร็จแล้วนะั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะ มาทำกิจกรรมนะคะหนูตอบได้กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนมาช่วยคุณครูคิดกันนะคะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะให้สังเกตภาพสัตว์ที่กำหนดนะคะแล้วขีดเครื่องหมายถูกนะคะในวงกลมของอวัยวะที่พบในสัตว์มาตอบกันนะคะดูข้อที่หนึ่งเลยนักเรียนดูเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสัตว์อะไรคะปลา ปลาทองด้วยใช่ไหมคะสัตว์ชนิดนี้คือปลาเพราะฉะนั้นมีอวัยวะอะไรบ้างคะปลามีหูไหมปลาไม่มีหูปลามีจมูกมีอะไรอีกคะมีตาเราเห็นชัดๆเลยในรูปนะคะมีตามีปากนะคะและมีคีบคีบคือเอาไว้ว่ายน้ำนะตรงอย่างนี้นะคะนี่คือคีบมีปีกไหม ไม่มีไม่มีขาไม่มีงวงมีหางไหมคะอ่ามีหางไว้ไว้ไวน้ำใช่ไ้ยหางปลาอยู่ตรงนี้นั่นเองมีขาไหมคะไม่มีนะคะไหนใครตอบถูกหมดบ้างปลาจะมีจมูกปากคีบตาและหางเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรูปที่สองกันดีกว่ารูปที่สองนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปที่สองคือสัตว์อะไรคะบินได้บินได้ไดคือนกนั่นเอง นกนะคะนกมีอะไรบ้างนักเรียนนกมีนกมีหูอ่าไว้รับฟังเสียงนะคะต่างๆนกมีจมูกมีตามีปากไหมมีมีปีกไหมชัดมากเลยนะคะอยู่ตรงนี้ช่วยในการบินนะคะมีปีกและคีบไม่มีเขาไม่มีงวงไม่มีมีหางไหมคะ มีหางนะนี่นักเรียนวงไว้นี่คือหางของนกเพราะฉะนั้นเราติ๊กไปด้วยมีหางนะคะไหนใครถูกหมดนกมีอะไรบ้างนะมีหูจมูกตาปากนะคะปีกแล้วก็หางนั่นเองถ้าถูกหมดนะเดี๋ยวลองไปดูข้อถัดไปซิจะถูกหมดไหมอ่ามาถึงสัตว์ตัวนี้ใครรู้จักบ้างคะคืออะไรเอ่ยคือกวาง กวางนะคะมีหูหูมีตาจมูกปากบีกไม่มีคีบไม่มีมีเข่าไหมคะมีเขา่ามีงวงไหมไม่มีงวงนะและมีหางหางอยู่นี่นะคะเดี๋ยวอวัยวะเข่าเขา่อเขาอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนนะทงนี้ทางนี้มีเข่าชัดมากเลย อ่าแล้วก็มีขาและเท้าในใครถูกหมดบ้างเก่งมากไหนทวนสิคะกวางมีอะไรบ้างนะมีหูมีจมูกมีตาปากขาหางขาและเท้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูภาพนะคะข้อ2เนี่ยข้อ2ให้ดูภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะ ถามว่าข้อที่1สัตว์ทั้งสามชนิดมีอวัยวะใดที่เหมือนกันบ้างทั้งสามชนิดเลยนะมีอะไรเหมือนกันบ้างมาอันแรกก่อนเลยนะคะนักเรียนลองดูสิมีตาคุณครูเจอว่ามีตาเหมือนกันและ้ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนไว้ก่อนนะคะว่ามีตาต่อไปค่ะมีจมูกคุณครูเจอจมูกนะ,ะจมูก มีตาจมูกอ่าและต่อไปค่ะลองดูในรูปซิว่ามีอะไรเหมือนกันอีกอ่ะเป็นอวัยวะที่เราไว้ทานอาหารอ่สาสัตว์เอาไว้กินอาหารหรือส่งเสียงร้องนั่นคือปากนั่นเองนะคะปากก็อยู่ตรงประมาณนี้นะใกล้ๆจมูกนะคะอ่ามีปากอ่ามีตามีจมูกและปากนะคะเหมือนกันอ่าต่อไปนะคะเป็น สัตว์ชนิดใดมีตาหูจมูกปากเขาขาและเท้าครบทุกส่วนดูจากในรูปนะคะสัตว์ชนิดใดมีตาหูจมูกปากเขาที่สําคัญคือเขานี่ตรงนี้นะคะเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่แตกต่างกับตัวอื่นเนะาะและขาและเท้าครบทุกส่วนนั่นคืออะไรคะสัตว์ในที่นี้อันไหนมีเขาบ้าง มีกวางใช่ไหมที่มีขาวอ่ามีขาวมีกวางและมีขาและเท้าครบเลยอันนี้มีมีทั้งขาและเท้านะคะครบเลยเพราะฉะนั้นตอบกวางนั่นเองอ่ากวางจะครบเลยนะคะถัดไปนะคะนกและปลามีอวัยวะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองดูในรูปสิคะมีอวัยวะที่แตกต่างกันไหมมีนะคะโดยที่นกอะไรคะ อนักเรียนตอบไปก่อนว่ามีมีอวัยวะที่ต่างกันมีอวัยวะที่ต่างกันที่ต่างกันโดยนกมีอะไรคะโดยนกมีปีกโดยนกมีปีกนักเรียนลองคิดสิปีกเอาไว้ใช้ทำอะไรอ่าไว้บินนั่นเองโดยนกนะคะมี ปีและปลา,าและปลามีคีบนะคะไว้ใช้สำหรับว่ายน้ำนั่นเองนะคะค่ะข,ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อสามถามว่าโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วสัตว์ต่างๆเนี่ยจะมีส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกที่เหมือนกันนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรนะคะ,ะนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่และเพราะอะไรนะเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคําถามคุณครูกันโดยที่เราเนี่ยจริงๆแล้วข้อนี้นะคะสามารถตอบได้ทั้งสองแบบเลยนะว่าเห็นด้วยเพราะอะไรหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยไปทั้ง2แบบเลยนะคะแต่นักเรียนเนี่ยสามารถเลือกตอบแบบใดแบบหนึ่งตามความคิดของนักเรียนได้เลยนะคะมากันเลยค่ะเห็นด้วยอ่า เพราะอะไรเขาถามว่าอะไรนะโดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์ต่างๆจะมีส่วนประกอบอวัยวะภายนอกที่เหมือนกันเห็นด้วยเพราะมีอะไรเหมือนกันคะจากเมื่อสักครู่ที่เราทําแบบฝึกหัดกันไปเพราะส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่จะมีอวัยวะอวัยวะส่วนใหญ่นะคะสัตว์เนี่ยจะมีอวัยวะ ตาอ่าตาหูจมูกและปากเหมือนกันค่ะและปากเหมือนกันแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าคุณครูคะเมื่อสักครู่ที่เราทํากันไปเนี่ยนกกับปลาเนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ค่ะนักเรียนก็สามารถตอบแบบที่สองได้นั่นคือไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะเช่นอ่าเช่น เช่นนะคะนกจะมีอวัยวะที่แตกต่างนะเดี๋ยวเราเขียนอย่างนี้ดีกว่าไม่เห็นด้วยเพราะสัตว์บางชนิดจะมีอวัยวะที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นสัตว์บางชนิดนะคะสัตว์บางชนิดสัตว์บางชนิดนะคะจะมีอวัยวะเป็นยังไงคะนักเรียนจะมีอวัยวะ แตกต่างนะแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นจากสัตว์ชนิดอื่นเช่นอะไรบ้างคะเช่นอ่าเช่นนกมีนกมีปีกปามีขีบนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนะักเรียนสำหรับวันนี้นะคะ นักเรียนก็ได้เรียนรู้และทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของสัตว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1ของอักษรค่ะและพบกับคุณครูมินใหม่นะคะในคาบถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น